อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูยอกกี้ครัวซองมาฝากกันค่ะวิธีทำยอกกี้ใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะลงในภาชนะตามด้วยมันฝรั่งต้มสุกบดละเอียดและไข่ไก่นวดให้ส่วนผสมเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแบ่งแป้งออกเป็น6ส่วนส่วนที่1สีขาวหนัก250กรัมส่วนที่2ถึง6หนัก50กรัมผสมสีแต่ละสีให้เข้ากันชั่งแป้งสีขาว30กรัมแป้งสีเหลือง10กรัมรีดแป้งสีขาวออกเป็นแผ่นบางรีดแป้งสีเหลืองออกเป็นแผ่นบางวางแป้งสีเหลืองลงบนแป้งสีขาวรีดแป้งอีกครั้งตัดขอบแป้งเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าและตัดแป้งเป็นทรงสามเหลี่ยมม้วนเป็นทรงครัวซองเตรียมไว้ทำเช่นเดิมในแต่ละสีใส่กระป๋นเสริมไอโอดีนลงในน้ำเดือดตามด้วยน้ำมันพืชคนให้เข้ากันนำยอกกี้ครัวซองที่เตรียมไว้ลงต้มจนสุกดีแล้วตักขึ้นพักไว้ค่ะจากนั้นใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟเติมกระเทียมสับละเอียดพริกแห้งหั่นเป็นท่อนผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยพริกไทยดำและเกลือป่นเสริมไอโอดีนผัดให้เข้ากันเติมยอกกี้ครัวซองที่พักไว้ผัดให้เข้ากันปิดไฟค่ะพร้อมรับประทานกับเมนูยอกกี้ครัวซองแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ